สวัสดีครับทุกท่านค่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณป้าเมาเล่าเรื่องหุ้นค่ะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่11มิถุนายน2564ค่ะถอดรหัสตลาดหุ้น EP ที่7ค่ะขอขอบคุณเว็บไซต์ Greed is Good นะคะพร้อมกับบทความ Trader Secret Code ถอดรหัสตลาดหุ้นตีแผ่จากห้องค้าโดยเว็บไซต์ thaidaytrade.com ซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วนะเข้าไปหาในเว็บไซต์ดูน่าจะปิดไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้บทความนี้ก็โพสต์ไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่20เมษายน2013หรือ2553นะคะ EP ที่7เกาะไปกับฟันโฟลว์ค่ะตอนที่เริ่ม start ผมลงเงินไป 500,000 บาทตอนนั้นเลือกหุ้นที่คิดว่ามีราคาถูกผมจะซื้อหุ้นที่ราคาตกลงมามากๆเลือกหุ้นที่มี PE ratio ต่ำและซื้อหุ้นที่มีราคาต่ำกว่าพาเพราะเราคิดว่าราคาถูกเล่นช่วงแรกเจ๊งมาตลอดจนเหลือเงินอยู่ 180,000 บาทสุดท้ายต้องกลับมาทบทวนใหม่แล้วค่อยๆเรียนรู้ถ้ามัวแต่ยึดข้อมูลในอดีตสักวันคงหมดตัวแน่ทันตแพทย์ยันยงพันวงกล่อมหมอยงเศรษฐีหุ้นพันล้านเคยกล่าวไว้มวลชนมักจะเลือกซื้อหุ้นถูกดักซื้อรอเก็บเพราะคาดว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นนักวิเคราะห์ก็ออกมาการันตีว่าปัจจัยพื้นฐานดีเราก็อุ่นใจใช่ไหมครับว่าเดี๋ยวคงจะดีขึ้นส่วนหุ้นเก็งกำไรที่มันลงมาแรงแล้วเราก็จะเข้าไปเก็บเหมือนกันด้วยความหวังว่าเดี๋ยวมันคงจะขึ้นหุ้นที่มีพื้นฐานดีหรือหุ้นเก็งกำไรล้วนแต่ราคาลงมามากแล้วทั้งนั้นดังนั้นเราดักซื้อรอไว้มันก็น่าจะขึ้นอย่างที่บอกไว้ในตอนก่อนแล้วครับยังไงมันก็ไม่ขึ้นหรอกหากโชเฟอร์ยังหลับอยู่ทำไมไม่ดูรถที่มีโชเฟอร์สตาร์ทรอจนเครื่องร้อนแล้วและโชเฟอร์กำลังจะออกรถแล้วครับจริงๆแล้วเซียนหุ้นทั้งหลายไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่าหุ้นตัวนั้นพื้นฐานดีหรือหุ้นตัวนั้นเก่งกำไรเขาเลือกตัวที่มันกำลังจะวิ่งหรือเพิ่งวิ่งกันทั้งนั้นหุ้นที่ดีในมุมมองของคนเล่นหุ้นควรจะเป็นหุ้นที่เข้าซื้อแล้วมีกำไรอย่าเกี่ยงเลยว่าหุ้นตัวนั้นพื้นฐานดีหรือหุ้นตัวนั้นเป็นหุ้นปั่นเพราะนักลงทุนจำนวนมากในตลาดก็ล้วนเคยมีผลขาดทุนจากการลงทุนในหุ้นพื้นฐานดีมาแล้วทั้งสิ้นเพราะการลงทุนในหุ้นที่เราสมมติกันว่ามีปัจจัยพื้นฐานดีมันก็คือการเก็งกำไรเหมือนกันล่ะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นการเก็งกำไรจากการเก็งมูลค่ากิจการโดยนักวิเคราะห์ในขณะที่การเล่นหุ้นเก็งกำไรเป็นการเก็งกำไรจากเม็ดเงินที่ไหลเข้าหุ้นตัวนั้นๆโดยนักเล่นหุ้นในตลาดณขณะนั้นหรือที่เรียกให้ดูแย่หน่อยว่าหุ้นปั่นแต่จะวิเคราะห์แบบไหนก็เก็งกำไรทั้งนั้นแหละไม่งั้นจะกำหนดราคาเป้าหมายราคาที่ควรจะเป็นไปทำไมการกำหนดเช่นนั้นก็คือการเก็งอยู่ดีนั่นแหละว่าถ้าคุณซื้อที่ราคานี้คุณน่าจะขายได้ที่ราคานั้นคนที่เข้ามาในตลาดหุ้นส่วนใหญ่ก็หวังส่วนต่างราคาคาดว่าจะขายได้แพงกว่าราคาที่ตนซื้อมากันทั้งนั้นเพียงแต่ส่วนน้อยครับที่เข้ามาลงทุนระยะยาวเพื่อหวังเพียงเงินปันผลดังนั้นหากท่านตกลงปลงใจแล้วว่าจะเข้ามาทำกำไรจากส่วนต่างราคาก็เชื่อว่าหนังสือที่ท่านถืออยู่นี้จะช่วยปรับปรุงการเทรดของท่านให้ดีขึ้นได้แน่นอนนี่ไม่ได้หมายถึงเราสนับสนุนหุ้นปั่นนะครับแต่ต่างชาติหรือกองทุนหรือเราท่านๆซื้อหุ้นก็หวังกำไรกันทั้งนั้นเก่งว่ารายได้จะเป็นไปตามเป้าเก่งว่าผลประกอบการน่าจะดีขึ้นเก่งว่าต้นทุนน่าจะลดลงเก่งว่าน่าจะได้งานประมูลโครงการใหญ่เข้ามาเก่งว่าต่างชาติจะมาร่วมทุนเก่งว่าราคาขายน่าจะปรับตัวดีขึ้น
ถ้าไม่เก่งกำไรแล้วหุ้นขนาดใหญ่ราคาตัวละ100หรือ200บาทจะวิ่งขึ้นไปได้ยังไงวันละ 5% หรือ 8% ทั้งที่ยังไม่รู้เลยว่ารายได้ทั้งปีจะเป็นไปตามเป้าหรือไม่ผลประกอบการปลายปีจะดีขึ้นจริงหรือไม่แม้กระทั่งราคาขายก็ประเมินยากว่าจะเป็นไปยังไงต่อไปในอนาคตเพราะราคาของผลิตภัณฑ์บางอย่างมันแปรไปตามตลาดโลกเป็นหลักมันก็เก็งกำไรกันทั้งนั้นแหละเพียงแต่หุ้นตัวไหนที่นักวิเคราะห์อธิบายได้ว่ามันขึ้นเพราะอะไรก็จะเรียกว่าหุ้นพื้นฐานดีหุ้นตัวไหนหาเหตุมาใส่ผลไม่ได้ก็จะเรียกว่าหุ้นปั่นแล้วการที่หุ้นขนาดใหญ่มีแรงซื้อเข้ามามากออกอาการวิ่งขึ้นพรวดๆซึ่งเกิดจากการใช้เงินกวาดซื้ออย่างรวดเร็วและรุนแรงภายในวันเดียวไม่เรียกว่าปั่นหรือครับไม่เรียกว่าเก็งกำไรหรือครับหรือปัจจัยพื้นฐานของกิจการสามารถดีวันดีคืนทันตาเห็นภายในเวลาแค่วันเดียวการวิเคราะห์ตามปัจจัยพื้นฐานก็มีรากฐานแก่นแท้มาจากการเก็งกำไรเหมือนกันเพียงแต่เรียกให้ดูดีในคำที่แตกต่างกันไปเช่นเรา estimate ว่าเรา forecast ว่าเรา project ว่าเรา think ว่าเรา evaluate ว่าเรา calculate ว่าเรา apprise ว่าเรา compute ว่าจริงๆแล้วก็คือเรา guess หรือเดาว่านั่นเองพอโลกของความเป็นจริงใครจะมาทำนายทายได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าเป็นปีๆเพียงแต่การวิเคราะห์ตามปัจจัยพื้นฐานมันดีกว่าการเดาสุ่มแทงสูงต่ำเพราะเป็นการคาดการณ์บนพื้นฐานที่มีหลักมีเกณฑ์เห็นบางทีให้ราคาเป้าหมาย12เดือนเท่านั้นเท่านี้พอหุ้นร่วงลงมาเรายังคงคำแนะนำซื้อด้วยราคาเป้าหมายเท่านั้นเท่านี้พอหุ้นร่วงลงอีกนักวิเคราะห์ก็มาบอกอีกเรายังคงคำแนะนำให้ซื้อด้วยราคาเป้าหมายเท่านั้นเท่านี้พอหุ้นร่วงลงสุดๆนักวิเคราะห์ก็เปลี่ยนคำแนะนำอ้อโทษทีเราปรับประมาณการรายได้ลงมาแล้วเราแนะนำขายปรับราคาเป้าหมายลงเหลือ xxx บาทแปลนี่ก็แสดงว่าเก่งกำไรผิดแล้วนะสิในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราจะเถียงไปทำไมครับว่าหุ้นตัวไหนเป็นหุ้นพื้นฐานหุ้นตัวไหนเก่งกำไรก็ตัวไหนมันจะวิ่งขึ้นเราก็ซื้อตัวนั้นไม่ดีกว่าหรือครับอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะว่าหุ้นตัวไหนจะขึ้นผมไปเจอคุณอาคนหนึ่งในห้องค้าแกบอกว่าแกไม่เชื่อใครทั้งนั้นแกวิเคราะห์เองว่าแล้วแกก็วางฟอร์มว่ามีความรู้ขอข้อมูลมหาศาลจากทางโบรกเกอร์เพื่อมาวิเคราะห์หุ้นกว่าท่านจะวิเคราะห์เสร็จราคาหุ้นก็ไปไหนต่อไหนแล้วครับถ้าท่านอยากประสบความสำเร็จอย่าทำเป็นเก่งมาวิเคราะห์หุ้นเองนอกจากท่านจะมั่นใจว่าท่านมีความสามารถในการวิเคราะห์บริษัทนั้นๆได้ดีกว่าต่างชาติกองทุนรายใหญ่และนักวิเคราะห์ขนาดกองทุนต่างชาติยังต้องมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญมาประจำในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมเลยแล้วท่านจะเก่งขนาดไหนครับถึงจะสามารถประมาณภาวะเศรษฐกิจโลกอัตราการเจริญเติบโตของ GDP อัตราเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยและราคาน้ำมันในอนาคตได้แม่นยำกว่าเขาถ้าท่านบอกว่าท่านวิเคราะห์กิจการเป็นคำถามคือท่านสามารถประมาณการความต้องการสินค้าและอัตราการเจริญเติบโตในอุตสาหกรรมนั้นๆได้แม่นยำกว่าเขาหรือเปล่าท่านสามารถประมาณการจำนวนยอดขายและราคาขายในอนาคตได้แม่นยำกว่าเขาหรือเปล่าท่านสามารถประมาณการต้นทุนการผลิตในสินค้าแต่ละประเภทในทุกๆองค์ประกอบของต้นทุนการผลิตได้แม่นยำกว่าเขาหรือเปล่าและท่านยังคาดการค่าใช้จ่ายในการขายค่าใช้จ่ายในการบริหารได้แม่นยำกว่าเขาอีกด้วยหรือเปล่า
และกว่าที่ท่านจะวิเคราะห์เสร็จราคามันไม่ไปไหนต่อไหนแล้วหรือครับก่อนกองทุนไม่ว่าจะเป็นไทยหรือเทศก็ตามจะใส่เม็ดเงินลงทุนในหุ้นแต่ละตัวเป็นพันล้านหรือหลายพันล้านเขาไม่ใช่ไร้สตินะครับเขาวิเคราะห์ดีกว่าเราเขามีทีมงานข้อมูลและเครื่องมือที่สมบูรณ์ครบถ้วนมากกว่าเราและถ้าเขาวิเคราะห์ผิดกองทุนเขาเสียหายมากกว่าเราเยอะรายใหญ่หรือเจ้าของกิจการก็เช่นกันครับก่อนที่เขาจะอัดฉีดเม็ดเงินหลายร้อยล้านเข้าไปในหุ้นเก่งกำไรเขาต้องเช็คกราฟเช็คข้อมูลภายในจนเป็นที่แน่นอนแล้วหรืออาจขอให้นักวิเคราะห์ไปวิเคราะห์มาให้เสร็จสรรพแล้วถึงจะมาอัดฉีดเม็ดเงินเข้ามาก็ในเมื่อมันเป็นเช่นนี้ทำไมเราจะไม่เกาะติดรายใหญ่ที่เขาทำกันบ้านมาดีเกาะติดเม็ดเงินเข้าไปล่ะครับจะมาทำเก่งนั่งวิเคราะห์พื้นฐานกิจการเองอยู่ทำไมด็อกเตอร์ทางการเงินเจ๊งมามากต่อมากแล้วจริงๆนะครับถ้าช่วงนี้กองทุนต่างชาติเห็นแนวโน้มปิโตเคมีดีท่านจะไปดักซื้อกลุ่มธนาคารนั่งรอทำไมล่ะถ้าราคาน้ำมันมีแนวโน้มพุ่งแต่ไปซื้อดักรอในหุ้นกลุ่มรับเหมาก็คนละเรื่องถ้ารถคันนี้จะออกท่านกลับไปหาขึ้นรถเมย์ที่มีที่นั่งว่างอยู่เพียบและเมื่อไหร่ท่านจะได้ออกจากท่ารถล่ะครับถ้าท่านจะขายซีดีก็คงต้องดูว่าช่วงนี้เขาฮิตอะไรถึงราคาต้นทุนจะแพงหน่อยก็ดีกว่าเพลงไทยเดิมต้นทุนต่ำแต่ไม่รู้จะไปขายใครใช่ไหมครับหุ้นก็เหมือนกันดูสักนิดนึงว่าเม็ดเงินทะลักเข้าไปในเล่นขออภัยค่ะเม็ดเงินทะลักเข้าไปเล่นกลุ่มไหนกันอยู่ไม่งั้นตกรถแน่แล้วยังชอบมาหลอกตัวเองอีกนะคนเราว่าเดี๋ยวมันก็คงจะมามีนักลงทุน full time อยู่2ท่านขอยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นความต่างท่านแรกเคยเป็นนักวิเคราะห์มือดีของโบรกเกอร์ดังแห่งหนึ่งรอบรู้สารพัดที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์หุ้นส่วนอีกท่านหนึ่งเป็นเซียนหุ้นหลายร้อยล้านผู้ชำนาญในการทำกำไรท่านแรกก็อยู่ในตลาดมาพอสมควรโดยเริ่มจากการเป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์วิธีการเล่นหุ้นของท่านก็คือก่อนที่ท่านจะตัดสินใจเลือกลงทุนในหุ้นตัวไหนท่านจะทำการศึกษากิจการของบริษัทมาเป็นอย่างดีแล้วค้นหารายชื่อผู้ถือหุ้นอ่านดูนโยบายบริษัทและนโยบายเงินปันผลแล้วทำการวิเคราะห์งบการเงินและเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินเพื่อให้ทราบแนวโน้มแล้วทำประมาณการกำไรขาดทุนจากการดำเนินงานจากนั้นทำการประมาณการกระแสเงินสดเพื่อคำนวณหามูลค่ากิจการเมื่อได้มูลค่ากิจการแล้วจึงนำเอาจำนวนหุ้นมาหารผลลัพธ์ที่ได้ก็คือราคาที่ควรจะเป็นต่อหุ้นปรากฏว่าเมื่อท่านได้ราคาที่ควรจะเป็นออกมาแล้วกลับทำใจซื้อไม่ลงอีกเพราะมีคนลุยซื้อไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจนราคาขึ้นไปมากสูงกว่าราคาที่ควรจะเป็นไปเสียแล้วท่านเลยต้องเริ่มต้นทำการศึกษาหาหุ้นตัวอื่นแทนท่านที่สองคือเสี่ยมอขออภัยที่ต้องพาดพิงเสี่ยมอมีประสบการณ์สูงในตลาดผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายท่านเป็นประเภท low profileHigh Profit ไม่โอ้อวดไม่ขี้โม้ชอบเก็บตัวอยู่ในห้อง VIP เล็กๆแต่เก็บโกยกำไรมหาศาลแปลงตลาดหุ้นเป็นเครื่อง ATM ส่วนตัววันแล้ววันเล่าในช่วงตลาดดีๆเทรดไปได้กว่าพันล้านบาทต่อเดือนกลยุทธ์หลักของเสี่ยมอคือยิ่งขึ้นยิ่งซื้อซึ่งความจริงแล้วก็เป็นกลยุทธ์เดียวกันกับเสียพันล้านทั้งหลายที่เคยเรียนร่วมชั้นกันมาไม่ว่าจะเป็นเสียยอยักษ์หรือเสียปอปลาผู้โด่งดังแต่ดูเหมือนว่ากลยุทธ์นี้จะตรงข้ามกันสุดตรงกับวิธีการเล่นของคนส่วนใหญ่ในตลาดหุ้นคนสติปัญญาน้อยๆอย่างผมก็ไม่แน่ใจว่านี่เป็นอีกปัจจัยหนึ่งหรือเปล่า
ที่ทำให้เซียนต้นนักลงทุนรุ่นเยาว์เศรษฐีหุ้นฟูลไทม์อายุ29สรุปว่าคนเล่นหุ้นเจ๊งมีมากกว่าคนเล่นหุ้นแล้วรวยคนส่วนใหญ่ชอบเข้าซื้อหุ้นตอนที่เขาเลิกเล่นกันหมดแล้วเพราะมีความรู้สึกว่าซื้อได้ถูกลงแต่ที่แน่ๆเสี่ยทั้งหลายใช้กลยุทธ์นี้กันทุกคนไม่มียกเว้นเดี๋ยวไปฟังเสี่ยหมอมั่งแกคิดยังไงทำไมยิ่งขึ้นต้องยิ่งซื้อนี่นะคุณถ้ายิ่งซื้อยิ่งขึ้นยิ่งซื้อยิ่งแพงแปลว่าหุ้นกำลังจะทยานขึ้นเงินกำลังวิ่งเข้าก่อนที่เขาจะไล่ซื้อตัวไหนกันมากๆเขาวิเคราะห์มาหมดแล้วเราแค่เกาะกระแสเงินเข้าไปก็พอหาให้เจอว่าเงินกำลังวิ่งไปที่ไหนความลับของเสี่ยหุ้นที่มวลชนส่วนใหญ่ไม่อยากรู้ถูกเปิดเผยถ้าผมซื้อไปแล้วมันลงแล้วยังลงอีกให้ผมได้ซื้ออีกเรื่อยๆนะสวยแล้วคุณรู้หรือเปล่าถ้ายิ่งซื้อได้ถูกลงผมจะหยุดเลยสงสัยเราจะผิดแล้วแล้วถ้ายังลงมาให้ซื้อได้ถูกลงเรื่อยๆอีกผมขายทิ้งหมดเสี่ยหมอเผยกลยุทธ์กล้วยๆที่ฟื้นความรู้สึกของคนทั่วไปยิ่งกลัวยิ่งขึ้นยิ่งกล้ายิ่งลงไม่รู้ว่าเราถูกปลุกฝังมาหรือเปล่าว่าต้องเลือกซื้อหุ้นที่ถูกๆจริงๆแล้วหุ้นถูกมีอยู่เต็มตลาดเลยนะครับราคาไม่ถึงมูลค่าทางบัญชีมีเพียบเลยแต่ทำไมถูกยังไงก็ไม่มีใครเอาละครับถ้าจะพูดจาเป็นภาษาเศรษฐศาสตร์ก็ต้องบอกว่าการเล่นหุ้นให้ได้เงินก็เลือกหุ้นตัวที่มีดีมานด์มากกว่าซัพพลายที่รองรับได้ณขณะนั้นหุ้นแบบนี้แหละเสี่ยหมอชอบเพราะเล่นแล้วได้ตังค์แต่ก็แปลกตอนขึ้นแรกๆไม่ยักจะกล้าเข้าซื้อกันพอมันขึ้นไปมากๆกลับยิ่งเสียดายพอมันลงมาได้ไม่นานเราก็กลับไปมองว่าถูกกว่าราคาก่อนหน้านี้ตั้งเยอะดังนั้นยิ่งลงเราเลยยิ่งซื้อกันเพราะหวังว่าเดี๋ยวมันจะวิ่งกลับขึ้นไปที่เก่าโดยหารู้ไม่ว่าเผลอๆเขาจะย้ายขออภัยค่ะโดยหารู้ไม่ว่าเผลอๆเขาจะบายบายตัวนี้กันแล้วด้วยซ้ำมาถึงตรงนี้ก็ยังทำใจยากอยู่ดีกับกลยุทธ์ยิ่งขึ้นยิ่งซื้อใช่ไหมครับแล้วถ้าไปซื้อหุ้นตอนราคายิ่งขึ้นมันไม่ยิ่งเสี่ยงหรอกหรือท่านถามผมในใจอยู่แน่เลยบังเอิญผมได้ยินครับเลยขออนุญาตตอบนอกใจดีกว่าเมื่อท่านเห็นหุ้นกำลังวิ่งหน้าตั้งขึ้นไปท่านอาจต้องเช็คราคาเช็คกราฟหน่อยแล้วนะครับหากหุ้นตัวนั้นเพิ่งฟื้นจากจุดต่ำสุดของราคาขึ้นมาเป็นวันแรกๆและผ่านแนวต้านเก่าขึ้นมาได้พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่นอย่างนี้แปลว่าของจริงครับเจ้าเข้าแล้วแบบนี้ยิ่งขึ้นต้องยิ่งซื้อครับอยากให้เห็นภาพประกอบหน่อยหนึ่งขอสมมติเป็นตัวเลขแล้วกันครับหุ้นตัวหนึ่งพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์ดีแถมเป็นผู้ผูกขาดในอุตสาหกรรมด้วยซ้ำแต่การส่งมอบงานที่ล่าช้าทำให้ผลกำไรที่ผ่านมาลดลงราคาหุ้นก็เลยร่วงลงมาโดยตลอดจาก3บาทมาเหลือเพียง2บาทเท่านั้นราคาลงมาถูกแล้วแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะลงอีกไหมสมมติแล้วกันครับว่าผมรู้แน่ๆว่าราคาไม่ลงไปกว่านี้อีกแล้วแต่ผมก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าราคามันจะขึ้นเมื่อไหร่คืนไปดักซื้อไว้เพียงเพราะว่ามันถูกและปัจจัยพื้นฐานดีเงินทุนของผมอาจจมไปนานตลอดระยะเวลา6เดือนผมแอบชำเลืองสายตาจ้องมองหุ้นตัวนี้มาโดยตลอดครับแต่มันไม่เคยแคร์ความรู้สึกผมเลยในปลายเดือนที่6ราคาหุ้นค่อยๆฟื้นขึ้นจาก 2.08 ถึง 2.10 บาทขึ้นมาชนแถว 2.20 บาทบวกลบแล้วก็ร่วงลงอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบทุกครั้งที่พยายามขึ้นมาวอลลุ่มเทรดน้อยเกินไปแต่เอาเถอะอย่างน้อยมันก็พยายามตะเกียกตะกายขึ้นโดยไม่กลับไปที่จุด
ต่ำสุดเดิมอีกหุ้นแบบนี้เริ่มน่าสนใจแล้วครับหุ้นที่ยกจุดต่ำสุดขึ้นมาเรื่อยๆค่ะแต่เพียงวอลุ่มที่มากพอเท่านั้นเองแบบนี้ยังต้องติดตามมองมันต่อไปแล้วต้นเดือนที่7วันแห่งการรอคอยก็มาถึงเช้าวันนั้นวอลุ่มทะลักเข้ามามากมายหลังจากตลาดหุ้นเปิดได้ไม่นานแนวต้านแถว 2.20 บาทบวกลบสามารถผ่านขึ้นไปได้อย่างง่ายดายพร้อมด้วยวอลุ่มที่ยืนยันการกลับมาของเขาโดยไม่มีทีท่าว่าจะร่วงลงมาต่ำกว่า 2.20 บาทบวกลบอีกเลยแบบนี้ต้องลุยคนส่วนใหญ่อาจรู้สึกว่ามันขึ้นมามากแล้วเพราะมันขึ้นมาตั้งแต่จาก2บาทกว่าๆเนี่ยคนส่วนใหญ่อาจต่อรองราคาตั้งซื้อที่ 2.14 บาทหรือ 2.16 บาทซึ่งถ้าได้จริงท่านแย่แน่แสดงว่าท่านจะต้องเงินจมต่อไปอีกนานแค่ไหนก็ไม่รู้เพราะถ้าท่านซื้อได้ที่ราคานั้นแสดงว่ามันหลุดแนวรับลงมาแล้วสำหรับผมเคาะซื้อทันทีที่มันผ่านด่านเดิมแถว 2.20 บาทไปได้ครับและตามซื้ออีกทีที่ 2.30 และ 2.34 บาทซึ่งแต่ละครั้งที่เคาะซื้อเป็นราคาสูงสุดของวันตลอดเลยเพราะหลังจากเช็คดูแล้วแนวต้านถัดไปยังยาวไกลอีกนานมากส่วนท่านที่รอซื้อที่จุดต่ำสุดของปีแถว2บาทต้นๆหรือรอซื้อที่ 2.14 บาทหรือ 2.16 บาทก็จะยิ่งไม่กล้าซื้อเข้าไปใหญ่เพราะวันนั้นหุ้นตัวนี้ปิดที่ 2.38 บาทและมีแนวโน้มจะวิ่งตรงไปสู่ 2.70 ในเวลาไม่นานด้วยหากท่านเห็นหุ้นวิ่งถ้าท่านซื้อไล่ราคาโดยไม่ได้เช็คอะไรเลยท่านอาจจะเข้าซื้อที่แนวต้านก็ได้ใช่ไหมครับอย่างนี้เรียกว่าแมงเม่าบินเข้ากองไฟหุ้นตัวไหนกระดิกวิ่งตามเข้าไปก็ติดแงกแต่หากท่านเห็นแล้วว่าราคาที่วิ่งขึ้นไปยังไม่ผ่านแนวต้านอยู่ดีท่านก็จะไม่เข้าซื้อและเมื่อไหร่ก็ตามที่มันผ่านด่านหินไปได้ด้วยเม็ดเงินมหาศาลแบบนี้ยิ่งขึ้นต้องยิ่งซื้อครับความร่ำรวยจะเกิดกับท่านชั่วข้ามคืนไม่จำเป็นต้องไปดักซื้อดักเก็บล่วงหน้า 5-6 เดือนก่อนจะเข้าซื้อหุ้นตัวไหนตามกลิ่นเม็ดเงินให้เจอซะหน่อยดีไหมครับว่าเม็ดเงินในตลาดกำลังวิ่งไปที่ไหนและนั่นก็คือทั้งหมดของ EP 7เกาะไปกับฟันโฟโปรดติดตามตอนต่อไป EP 8ขายหมูดีกว่าขายหมาน้ำลายหกดีกว่าน้ำตาตกในช่องคุณป้าเมาเล่าเรื่องหุ้นใน YouTube แห่งนี้หรือพอดแคสต์ชื่อเดียวกันนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังและรับชมทั้ง2ช่องทางนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ